BMW ที่ลุงหนอจำหน่ายที่ร้านเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ลุงมีไอ้เจ้าตัวสีส้มนี่ก็คือไทป์6007นะคือไอ้ตัวเนี้ยตอนที่มาทีแรกก็กะว่าเอ๊ะมันน่าจะถือขึ้นเครื่องได้ปรากฏว่าขึ้นไม่ได้เพราะว่าขนาดไซส์เขามันเกินข้อกำหนดสายการบินที่จะเอาขึ้นวางคาบินได้จนกระทั่งตัวแทนก็บอกว่าโอเคลุงหนอจัดให้นี่ครับมาถึงแล้วนะคือจริงๆลุงขายไปได้เยอะละตัวไทป์ 6,600 นี่ซ้ายมือเห็นไหมมีหูลากให้ครบนะครับ 6,600 นี่ขึ้นคาบินได้เลยนะเพื่อนๆ Made in Germany และเป็นไซส์ที่เยอรมันเขาคอนเฟิร์มว่าไม่มีสายการบินไหนที่จะปฏิเสธว่าจะไม่ให้เอาไซส์นี้ขึ้นไปบนเครื่องได้ยกเว้นเราใส่ระเบิดขึ้นไปนะครับหยอกๆนะครับไอตัวนี้เอามาเปรียบเทียบกันระหว่างไทป์ 6,700 กับไทป์ 6,600 นะครับตัว 6,600 ที่เอาขึ้นเครื่องได้ตอนนี้ที่ร้านลุงนำเข้ามาแต่เฉพาะสีดำนะยังไม่มีสีอื่นส่วนไทป์ 6,700 เนี่ยถ้าเพื่อนๆมาที่ร้านแล้วจะเห็นลุงหนอพรีเซนต์คุยแหลกมีสีส้มสีเทานี่หล่อเลยแล้วก็สีดำนะครับคือ 6,700 จะมี3สีแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ไทป์ 6,700 เขาต้องบอกว่ายังไม่ได้ทำดีกว่าก็คือไทป์ 6,700 เนี่ยเขาจะเดี๋ยวลุงเปิดให้ดู 6,700 เขาจะมีเฉพาะช่องนะที่เป็น RPD นี่ครับมาเริ่มเลยนะมีเฉพาะตัวนี้นะ 6,700 ยังไม่ได้ทำโฟมเด็ดนะเดี๋ยวบอกลุงหนอมาแล้วโอ้โหไม่มีแบบโฟมอีกนะครับส่วนไทป์ 6,600 เนี่ยลุงดีใจมากตรงที่เขาคิดมาเผื่อก็คือ6,600มีแบบโฟมเด็ดด้วยแล้วก็มีแบบช่อง RPD ให้ด้วยให้เลือกใช้งานกันนะครับเอาจริงๆนะตอนนี้ 6,600 ที่เป็นแบบโฟมเด็ดนี่ขายได้เยอะกว่าที่เป็นช่อง RPD เพราะว่าหลังๆเด็กๆเขามีตัดต่อวิดีโอเขามีเล่นมิวสิกเล่นเพลงเล่นกีตาร์เนี่ยเขาไปใส่โน้ตบุ๊ก15นิ้ว16นิ้วเวลาเขาตัดต่อก็มีมาล่าสุดท่านหนึ่งบอกลุงหนอเวลาผมขึ้นเครื่องบางทีใช้เป้หลังเนี่ยพอเราไปวางบนคาบินปุ๊บเนี่ยผู้โดยสารท่านอื่นตามหลังมาวางด้วยบางทีไม่ได้ระวังและอุปกรณ์โน้ตบุ๊กบางทีเขาโอ้โหราคาเป็นแสนเขาก็เลยระแวงเขาบอกลุงมาอุดหนุนลุงหนอเอาไทยนี่ขึ้นเครื่องดีกว่านะครับ6,600ไงมีมาล่าสุดก็หัวเราะคุยกันฮาๆกันนิดนึงก็คือลุงครับมันเล็กไปอ่ะ 6,600 ไงเพราะว่าผมใส่ของไปขึ้นเครื่องไม่พอลุงก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วถ้าเองเอาไซส์ใหญ่ไปเนี่ยมันก็ขึ้นคาบินบนเครื่องไม่ได้อยู่ดีก็ต้องโหลดเองก็ไม่โหลดอยู่ดีเพราะจะเกิดปัญหากลัวของเสียหายลูกค้าเขาบอกลุงผมลืมไปเพราะฉะนั้นเขาออกกฎเกณฑ์มาว่าไซส์นี้เอาขึ้นเครื่องได้ถ้าจำเป็นจะต้องมีอะไรเพิ่มเติมอาจจะต้องถือหลายใบหน่อยหรือเนี้ยก็มีเพื่อนๆก็ช่วยกันถือขึ้นไปเพราะสุดท้ายแล้วสายการบินมันมีเรื่องความปลอดภัยมันมีเรื่องกฎเกณฑ์กฎหมายหลายอย่างก็คุมนะครับเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติตามกฎดีกว่าบางท่านบางทีก็จะไปห่วงเรื่องต้องโดนค่าน้ำหนักเพิ่มอย่างนู้นนี้ลุงหนอบอกโอ้สุดท้ายแล้วถ้าเราเดินทางไปทำงานอุปกรณ์ขนไปเยอะยังไงมันก็ต้องจ่ายครับมันเป็นเรื่องปกติดีกว่ามองเป็นเรื่องมาตรฐานเป็นกฎเกณฑ์ข้อบังคับเขาดีกว่าจะได้สบายใจไม่งั้นเดี๋ยวมีข้อจำกัดขึ้นมาพอใหญ่ขึ้นมาจะโหลดใต้เครื่องก็กลัวของที่เราโหลดไปมีปัญหาอีกนะเพราะฉะนั้นค่อยๆคิดว่าเราวางแผนมีอุปกรณ์ไปใช้งานอะไรแบบไหนดีกว่าเพราะว่าทำให้ตัวสลิมมากสุดคล่องแคล่วมากสุดดีกว่านะครับเพราะบางทีมีเข้ามาเงี้ยอย่างชุดไฟอย่างเงี้ยหลายท่านบอกถ้าอยู่ในประเทศเงี้ยผมก็จะเช็คก่อนว่าจังหวัดที่ผมไปเนี่ยเขามีอุปกรณ์ให้เช่าไหมพวกไฟเราก็ไปเช่าเขาที่นู้นไม่ต้องแบกไปก็แบกไปเฉพาะอุปกรณ์ที่เราใช้งานประจำกล้องถ่ายรูปเลนอะไรก็ว่ากันไปนะครับไปเช่าไฟเอาจังหวัดนั้นก็ได้ไม่ต้องหอบพลุงพลังจากนี่ไปบางทีมันก็โดนค่าโหลดโดนค่าอุปกรณ์โดนอะไรมันจัดราคามันก็จะกระโดดไปเนี่ยนะครับอันนี้แนะนำกันนะครับเอาสองไซส์นะนี่น่ารักเชียร์ 6,600 ลุงหนอยังชอบเลยเขาสลิมดีน่ารักดีนะครับกับ6,700นะครับนะประกบคู่กันให้เห็นอีกทีดูจัดมุมกล้องซะตัวลุงตัวเล็กไปเลยพอดีปรับให้มันกว้างนิดนึงมันก็เลยดูกว้างๆตัวยาวๆหน่อยนะครับเหมือนเดิมร้านลุงหนอนะครับถือมาอะไรจะซื้อจะมาซื้อมาอุดหนุนลุงหนอถืออุปกรณ์ที่จะใช้มาลองใส่ลองเทียบดูเพราะที่ร้านมีตัวโชว์ตัวอะไรให้ลองใช้งานกันให้ลองท
ทดลองใส่กันดูนะครับไว้แวะมานะครับ